ะถ้าพูดถึงวัดอรุณนะคะหลายคนก็จะนึกถึงพระปรางค์ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นตระหง่าอยู่เนี่ยนะคะสถาปัตยกรรมนี้นะคะเป็นศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะที่มีเอกลักษณ์คือกระเบื้องเคลือบที่นิยมนำมาทำเป็นลวดลายดอกไม้ค่ะแต่กระเบื้องเคลือบนี้นะคะไม่ได้อยู่ในสถาปัตยกรรมแห่งนี้อย่างเดียวแล้วนะคะเพราะว่ามีคนมีไอเดียเจ๋งค่ะนำมาเป็นของกินค่ะและของกินที่ว่านั้นนะคะจะเป็นอะไรตามจุนไปดูกันเลยค่ะมาค่ะนี่เลยค่ะเจ้าไอติมลายกระเบื้องเคลือบวัดอรุณที่กำลังโด่งดังในโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนจนกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยคุณน้ำตาลเจ้าของแบรนด์ป๊อปไอคอนเธอเล่าว่าเธอใช้เวลาราว2ปีในการคิดเจ้าไอติมนี้ขึ้นมาค่ะโดยมาจากความรักในลวดลายไทยความเป็นไทยและไอติมก็เป็นเมนูโปรดจึงนำมารวมกันออกมาเป็นไอติมดอกไม้รุ่งอรุณนี้เองค่ะตาลชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วบอกกับว่าตาลชอบวัดอรุณเป็นพิเศษแล้วก็มาที่นี่หลายครั้งมาก 30-40 ครั้งแต่ว่าตาลลองดูแล้วนักท่องเที่ยวบางทีมาถึงใช่ไหมคะก็ลงเรือมาแล้วก็มาถ่ายรูปกับวัดอรุณพระปรางซึ่งด้วยความอลังการน่ะทุกคนก็เลยแบบโอ้ถ่ายรูปกับพระปรางแล้วบางทีก็กลับขึ้นเรือไปไม่ได้ไปชมความวิจิตรการตาของประติมากรรมหรือจิตรกรรมข้างในอย่างเงี้ยค่ะตาลก็เลยอยากจะมีสินค้าสักอย่างนึงแล้วก็เลือกเป็นลายกระเบื้องเพื่อให้คนเห็นแล้วก็โอเคฉุกคิดว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรแล้วก็อาจจะอยากเข้าไปแล้วก็ชื่นชมความประณีตของจิตรกรรมไทยแล้วก็ประติมากรรมไทยมากขึ้นค่ะก็เลยอยากจะนำสิ่งที่ชอบเนี่ยมาใส่ในไอติมแล้วให้คนเข้าถึงง่ายด้วยอีกอย่างอากาศเมืองไทยร้อนค่ะตันคิดว่าไอศกรีมเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะทำให้คนมาเข้าถึงแล้วก็คนอยากจะให้รับความได้รับความสนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศลายดอกไม้จากกระเบื้องเคลือบดินเผาเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของศิลปะในสถาปัตยกรรมยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีปรากฏให้เห็นอยู่ในหลายที่นะคะเช่นเดียวกับที่พระปรางค์วัดอรุณค่ะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของวัดอรุณที่ถูกมองข้ามจึงเป็นที่มาของการใช้ลวดลายดอกไม้จากกระเบื้องเคลือบมาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมนี่เองค่ะจริงๆตามคิดว่ากระเบื้องวัดอรุณเนี่ยค่ะมีความยูนิคมากก็เรียกว่าเป็น DNA นึงของวัดอรุณเลยก็ได้ค่ะตันก็เลยคิดว่าเราหยิบจับตรงนี้ที่คนไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้เป็นแค่ตัวรูปร่างของพระปรางแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่บนองค์พระปรางที่คนยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักก็เอาตรงนั้นมาเล่นมาปัดฝุ่นใหม่สร้างสีสันทำให้คนมองในอีกมิติแล้วก็มุมมองนึงเกิดความสนใจและอยากมาท่องเที่ยวกับวัดอรุณมากยิ่งขึ้นไอติม3มิติดอกไม้รุ่งอรุณหรือที่ชาวโซเชียลเรียกกันว่าไอติมลายกระเบื้องวัดอรุณมีให้ชิมกัน2รสชาติคือชาไทยและกะทิอัญชันอบควันเทียนซึ่งแต่ละรสชาติถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับเอกลักษณ์ของวัดอรุณเช่นกันค่ะซึ่ง2รสนี้มันก็สะท้อนถึงความเป็นวัดอรุณค่ะก็คือชาไทยเนี่ยก็มีโชว์เคสความเป็นไทยอยู่แล้วนะคะเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆประจำชาติเลยแต่ด้วยสีส้มของมันเนี่ยเป็นสีที่เป็นกระเบื้องเคลือบอยู่บนพระปรางวัดอรุณแล้วก็ชาไทยเนี่ยก็คือประวัติชาไทยจีนยาวนานใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นศิลปะกึ่งไทยกึ่งจีนที่อยู่บนพระปรางเหมือนกันส่วนสีฟ้าเนี่ยก็สะท้อนให้ถึงเห็นถึงลายครามเครื่องลายครามที่แปะอยู่บนองค์พระปรางเพียงแค่เดือนเศษๆไอติมลายกระเบื้องเคลือบวัดอรุณออกวางขายกระแสตอบรับดีมากเรียกได้ว่าเป็นไวรัลเพียงชั่วข้ามคืนมีทั้งลูกค้าชาวต่างชาติและลูกค้าชาวไทยให้ความสนใจจำนวนมากแพร่ถล่มทลายมากเลยค่ะเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนค่ะแต่ว่าสิ่งนี้ตันคิดว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะแต่เวลาบางทีเราใกล้เกินไปเราอาจจะรู้สึกคุ้นชินเกินไปคราวนี้เวลามีคนเอามาปัดฝุ่นหรือว่าเพิ่มสีสันตีความในอีกมิติมุมมองนึงพอเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเครู้สึกไปสนุกไปกับมันรู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็เปิดใจรับสนับสนุนเนี่ยค่ะตอนแรกที่ลอนช์ไอศกรีมมานะคะคนที่มาตอนแรกเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่แต่พอหลังจากที่เป็นไวรัลแล้วเนี่ยเป็นกระแสแล้วเนี่ยคนที่มาเป็นคนไทย 90% ค่ะเมื่อรู้ถึงที่มากันแล้วจูนต้องขอไปชิมบ้างแล้วล่ะค่ะมาเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะอันนี้อัญชันกะทิอัญชันอบควันเทียนขออนุญาตชิมนะคะหอม
ำกะทิมากเลยก็คือไม่หวานไม่คือคนก็หวานแบบไอศกรีมแต่ไม่ได้หวานแบบโอ้หวานขนาดนั้นก็คือหวานกำฉ่ำกำลังดีมีคนบอกว่าไม่ได้หวานตัดขาไม่ได้หวานตัดขาค่ะหวานกำลังดีอันนี้นะคะมาชิมกันได้มี2รสออเกือบลืมอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะก็คือตอนกินไอติมหมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งไม้นะคะเพราะแอบมีคำทำนายและข้อคิดดีๆแฝงอยู่บนไม้ไอศกรีมด้วยลองดูค่ะใครอยากชิมแวะเวียนกันมาได้ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมากันตั้งแต่เช้านะเพราะว่าของหมดไวมากขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ